ก็แมตช์นี้ก็มาซ้อมที่เทโรได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยก็ยังประมาณ 60% ที่แต่แมตช์นี้ก็โอเคก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็เป็นเพราะเพื่อนๆทุกคนช่วยกันเล่นครับครับสวัสดีครับก็เกมวันนี้ก็โอเคครับก็เล่นกันคนละ45นาทีครับโค้ชก็แต่ว่าก็มีการลองนักเตะที่เข้ามาทดสอบฝีเท้ากับสโมสรครับก็แทคติกก็ยังคงปรับจูนกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าต่างคนต่างมาครับผมวันนี้เกมก็ผลออกมาก็เสมอกัน 2-2 ครับผม